ลับมาติดตามช่วงสีสันวาไรตี้นะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยนำมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอของไทย PBS ครับใครที่ติดตามผ่านทาง Facebook Live อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมานะครับพูดคุยกันได้ทุกอย่างเลยนะฮะทั้งประเด็นข่าวที่เราได้นำเสนอเรื่องราวต่างๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของสภาพอากาศก็สามารถรายงานกันเข้ามาได้นะครับเรื่องแรกวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับในช่วงที่ตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนเองเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดภาคเรียน1กรกฎาคมนี้หลายภาคส่วนก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าส่วนหนึ่งพอเปิดภาคเรียนปุ๊บโอ้โหค่าใช้จ่ายตามมามันก็เยอะเหมือนกันนะครับจะพาไปรู้จักกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสู้ชีวิตมากนะครับหาเงินเพื่อที่จะต้อนรับการเปิดเทอมต้องไปซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษานะครับด้วยการปั่นจักรยานขายน้ำพริกครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับน้องคนนี้กันหน่อยครับปั่นจักรยานขายน้ำพริกครับพี่ปูเป้ส่งสายตาบอกว่าพี่อยากเหมาส่งเป้ส่งน้องเรียนเลยจนถึงเดี๋ยวพี่จะไปเหมาให้โอ้นะก็น่าสนับสนุนนะคะเด็กไทยดีๆแบบนี้ครับนี่เป็นภาพของเด็กหญิงคนหนึ่งนะครับที่กำลังปั่นจักรยานนะครับเป็นภาพที่คุ้นเคยของชาวบ้านตามหมู่บ้านต่างๆในอำเภอท่าโรงขออภัยนะตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะเห็นเด็กหญิงประภาวดีเช้าโตอายุ12ปีปั่นจักรยานไปตามที่ต่างๆภายในหมู่บ้านนะครับขายน้ำพริกแมงดาครับราคากระปุกละ35บาทแต่ละวันก็ไปดูสถิติแล้วขายได้ประมาณ 10-15 กระปุกด้วยกันครับในการปั่นจักรยานขายน้ำพริกของน้องประภาวดีนั้นมีเป้าหมายที่แน่วแน่มากครับนี่เพราะเด็กหญิงคนนี้จะนำเงินที่ได้จากการขายน้ำพริกครับพี่ปูเป้น้องป้างครับไปซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่ตอนนี้ของที่เคยใช้อยู่เนี่ยมันชำรุดพังไปหมดแล้วน้องปภาวดีนะครับก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองนั้นอยู่กับคุณแม่และน้องอีก2คนครับซึ่งพอตัวเองรู้สึกว่าอายุตอนนี้โตแล้วพอที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของคุณแม่ได้จึงตัดสินใจเลือกที่จะขายน้ำพริกนะแล้วก็เก็บเงินไว้ใช้จ่ายซื้อของที่จำเป็นเพราะไม่อยากจะรบกวนเงินจากคุณแม่เนื่องจากแม่ต้องมีภาระในการดูแลน้องอีก2คนนอกจากนี้แม่ก็ยังต้องเก็บเงินเอาไว้ซ่อมแซมบ้านอีกด้วยเพราะว่าบ้านที่อยู่นั้นก็ชำรุดไปเหมือนกันอ่ะไปฟังเสียงของน้องประภาวดีกันสักนิดครับช่วงนี้เก็บตังค์ไว้ไปโรงเรียนโรงเรียนใกล้เปิดนะก็ต้องใช้เยอะเลยเพราะว่าเลื่อนชั้นแล้วมันต้องซื้อของเพิ่มก็ต้องซื้อกระเป๋านักเรียนใหม่พวกปากกาดินสอแล้วก็อุปกรณ์ถ้าต้องทำรายงานอย่างนี้ก็ต้องใช้ค่ะเด็กหญิงประภาวดีคนนี้นะคะนอกจากจะปั่นจักรยานขายน้ำพริกแล้วนะคะยังเก็บขวดพลาสติกตามทางที่เห็นอีกด้วยค่ะเพื่อนำไปขายสร้างรายได้นะคะก็ต้องบอกว่าขอชื่นชมในตัวน้องประภาวดีนะคะนอกเหนือจากจะเป็นเด็กกตัญญูทำมาหาเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัวแล้วนะคะยังเป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อนอีกด้วยค่ะแล้วเด็กที่รู้จักทำมาหากินตั้งแต่เล็กๆแบบนี้นะโตขึ้นไปครับจะเป็นคนดีใช่แล้วก็เป็นคนที่เก่งนะควบคู่กันไปเพราะว่าจะรู้วิธีการบริหารจัดการการเงินตั้งแต่เด็กรู้คุณค่าของการใช้เงินกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงนะครับแล้วก็จะรู้ว่าจะต้องจัดการบริหารจัดการเงินยังไงหรือว่าทำอาชีพอะไรทำวิธีไหนที่จะได้เงินมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แน่นอนว่ามีความกตัญญูมีความดีด้วยเพราะว่าก็ฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับใช่ค่ะไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมครับในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับหลายวงการเขาก็ได้รับผลกระทบไม่ใช่แค่เฉพาะพ่อค้าแม่ค้าเท่านั้นนะครับแต่นักกีฬาวินเซิร์ฟนะฮะระดับชาติของเราเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ปล่อยให้วิกฤตนั้นมาทำลายโอกาสที่ดีโอกาสที่ว่านั้นจะเป็นอะไรตามมาดูกันเลยครับนี่คนละขั้วเลยไหมฮะนะปกติเราคิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นนักกีฬาถ้าแข่งไม่ได้จะไปทำอะไรนี่ครับนี่คือการพลิกวิกฤตให้มาเป็นโอกาสของนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยคุณสโรชาพุ่มไผ่ครับเป็นเจ้าของแชมป์วินเซิร์ฟเวิลด์คัพปี2011ที่ประเทศเกาหลีใต้รุ่น RSX เยาวชนหญิงตอนนี้ครับเปลี่ยนแนวครับมาเปิดร้านขายข้าวหมูทอด อยากจะไปจริงๆนะในช่วงนี้คือมันไม่มีการแข่งขันไงเพราะว่าหาดต่างๆหรือว่าสถานที่ที่ต้องฝึกซ้อมเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดให้ไปใช้บริการนะครับก็เลยหันมาเปิดร้านนี่ร้านอาหารเป็นร้านหมูทอดนะครับคุณสโรชาเล่าให้ทีมงานฟังครับว่าหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางสมาคมวินเซิร์ฟเนี่ยก็ได้ให้นักกีฬาหยุดพักทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแข่งขันทั้งหมดครับเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ไวรัสครับเป็นเวลา6เดือนด้วยกันทำให้ตัวคุณสโรชาเนี่ยเขามีเวลาว่างก็
็เลยต้องหาอะไรมาทำเพื่อสร้างรายได้ครับพอต้องหาอะไรมาทำแทนการแข่งขันกีฬานะคะคุณสโรชาก็เลยเลือกทำอาชีพค้าขายค่ะหันมาทำธุรกิจร่วมกับครอบครัวนะคะในช่วงของการเปิดร้านขายข้าวหมูทอดซึ่งตั้งอยู่ที่ปากทางเข้าซอยเขาตาโลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะก็ถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะหลังจากที่เริ่มหันมาขายข้าวหมูทอดแล้วคุณสโรชาก็มีความตั้งใจขึ้นมาว่าเอาล่ะเราน่าจะยึดธุรกิจค้าขายนี่เป็นอาชีพหลักได้อีกอาชีพนึงเลยนะเป็นผมอุดหนุนนะเพราะว่าเห็นแค่แบบรูปร่างหน้าตาก็น่ากินแล้วอ่ะหมูแบบเน้นๆเยอะๆอะไรทอดเนี่ยพวกเราก็ยินดีอุดหนุนอยู่แล้วเนาะแล้วผมกำลังเล็งอยู่น้ำจิ้มเนาะใช่มันอร่อยตรงนั้นมันต้องเป็นจิ้มอะไรจิ้มแจ่วนะเป็นน้ำจิ้มแจ่วหรือว่าจะเป็นซีฟู้ดเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโหมันจะเด็ดมากเลยถ้าเกิดว่าทำน้ำจิ้มออกมาได้อร่อยเนี่ยนะครับนี่ดูสิเออนี่กับไข่ต้มหนึ่งนะเนาะไข่ต้มต้องเป็นยำมะตูมด้วยเนาะเป็นหมูยอก็มีโอ้นี่จัดเน้นๆเลยนี่แบ่งกินได้2คนเลยนะเพราะว่าไม่ได้ผมกินคนเดียวคุณกินคนเดียวเลยเหรอครับผมเอาอยู่นี่จะเป็นกะละมังอยู่แล้วนะคุณต๊อกครับก็ถามคุณสโรชาบอกแบบนี้นะครับบอกว่าที่เลือกอาชีพค้าขายเป็นหลักเพราะว่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะกลับไปเป็นนักกีฬาวินเซิร์ฟได้เมื่อไหร่นะครับบวกกับอายุที่เพิ่มขึ้นทุกวันหากไม่หาอาชีพหลักมารองรับก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกแต่ในวันนี้ขอเป็นแม่ค้าแบบเต็มตัวไปก่อนนะครับฟังเสียงคุณสโรชากันหน่อยครับเล่นวินเซิร์ฟมาแบบ13 14ปีเลยอะหนูก็ไม่คิดว่าวันนึงหนูจะต้องเลิกเร็วขนาดนี้หมายถึงแบบหยุดเร็วขนาดนี้ต้องเปลี่ยนมาทำอย่างอื่นเร็วขนาดนี้พอมีเรื่องโควิดเนี่ยค่ะก็คือซ้อมไม่ได้อะไรไม่ได้หนูก็เควหนูยอมรับว่าหนูเควเลยแต่พอเหมือนเราจับถูกจุดอะค่ะทางครอบครัวเนี่ยค่ะสนับสนุนแล้วก็ช่วยดูแลกันมาโอ้โหเป็นยังไงล่ะนี่ถ้าผมเป็นคุณสโรชานะจะต้องมีแบบว่าแผนการตลาดนิดนึงทำอะไรให้คนรู้จักเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยข้าวหมูทอดอะไรเงี้ยคนขายกันเยอะไงแล้วคุณจะทำยังไงเอาเป็นนักกีฬาวินเซิร์ฟอยู่แล้วนี่ถือมือเดียววินเซิร์ฟเลยอดกินนะตอนนี้หาดบางแสนเปิดแล้วใช่ไหมฮะอยู่ชลบุรีพอดีมีแม่อ่ะป่านนี้อะไรต้องรอลมใช่ไหมต้องรอลมมันจะขึ้นลมนิดนึงใช่ไหมแล้วเล่นวินเซิร์ฟแบบโอ้โหนี่ถือมือเดียวแบบนี้อัดคลิปลงออนไลน์อะไรอย่างงี้เป็นการแบบสร้างการรับรู้ของคนไงแล้วก็สร้างจุดเด่นจุดแตกต่างได้เหมือนกันนะครับแน่นอนว่าในช่วงแบบนี้คุณผู้ชมหลายท่านก็อาจจะกำลังเผชิญกับวิกฤตอยู่นะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ในประเทศจะดีขึ้นแต่หลายคนก็บอกว่าโหช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราประมาทไม่ได้รายได้ทางเดียวรายได้ที่คิดว่าเป็นรายได้หลักรายได้ประจำบางทีมันอาจจะไม่มั่นคงนะครับอาจจะต้องมีรายได้สองทางสามทางตามมาเหมือนกันใช่ค่ะและนอกเหนือจากเรื่องราวของรายได้แล้วเนี่ยนะคะรายจ่ายก็เป็นอีกส่วนนึงที่สำคัญเช่นเดียวกันค่ะตรงไหนประหยัดได้ก็อยากจะประหยัดนะคะอย่างเช่นที่นี่นะคะที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะอันนี้ก็เป็นไอเดียของเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนึงนะคะที่เห็นว่าตอนนี้ผู้คนเนี่ยก็เริ่มที่หันมาประหยัดเงินกันเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจขายก๋วยเตี๋ยวแค่ชามละ10บาทเท่านั้นเองเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟทั้งหมดนี่ฟังไม่ผิดค่ะคุณป้าคุณต๊อบ10บาทเท่านั้นเองค่ะร้านนี้นะคะตั้งขายอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่ตอนแรกยังไม่พูดอะไรพี่ปูเป้บอกว่าขาย10บาทเนี่ยคือเดี๋ยวนี้10บาทมีเยอะค่ะแต่ต้องดูปริมาณ10บาทที่ได้แบบกินถ้วยแบบน้ำจิ้มเล็กใช่แต่ที่พอเห็นปริมาณแล้วหู10บาทเนี่ยเป็นไปได้ยังไงนะครับไปรู้จักกับเจ้าของร้านนิดหนึ่งครับคุณสุนีปุณรัตน์เป็นเจ้าของนะครับก่อนหน้านี้ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการแต่ลาออกจากงานมาดูแลครอบครัวจึงทำให้มีเวลาว่างมากขึ้นแล้วก็ตัดสินใจเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวโดยไอเดียในการเลือกที่จะขายก๋วยเตี๋ยวในราคาเพียงแค่10บาทเกิดจากการที่ในสถานการณ์ช่วงนี้ครับหลายคนต้องใช้จ่ายกันประหยัดมากขึ้นการที่ตัวเองเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวชามละ10บาทก็อาจจะช่วยลูกค้าที่กำลังยากลำบากได้และต้องถูกใจลูกค้านะครับที่จะต้องประหยัดเงินหลายๆคนอย่างแน่นอนทำให้ตัวเองตัดสินใจเปิดขายในราคานี้ขึ้นมาฟังเสียงคุณสุนีพูดถึงที่มาของสูตรก๋วยเตี๋ยวกันหน่อยครับจะขาย10บาทได้ไหมมันได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราจะได้กำไรมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองแต่ว่าเราก็อยู่ได้เอาแค่พออยู่ได้ดีใจครับเพราะว่าเราเพิ่งเปิดเนาะก็มีลูกค้าเยอะอย่างนี้ทุกวันเลยแสดงว่าเราขาย10บาทตอบโจทย์กับลูกค้าทั่วไป
ก็เชื่อเลยนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะคะนอกจากจะได้กําไรแล้วสิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือกําไรของความสุขใจนั่นเองค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายให้มีอาหารดีๆทานกันในระยะในราคาเพียงแค่10บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ผมเนี่ยมองแล้วนะครับ10บาทเนี่ยต่ำๆต้อง4ครั้งด้วยกันใช่ฮะเพราะว่าผมเป็นคนกินเยอะช่วงนี้กินเยอะครับมีความสุขกับการกินรู้สึกมาเองว่าพอปล่อยให้ตัวเองแบบท้วมๆหน่อยเนี่ยมันมีความสุข10บาท4ชามรับรองว่าอิ่มแน่นอนนะครับเพราะว่าดูจากปริมาณที่ให้แล้วชามเยอะจริงๆผมว่าก็อยู่ท้องละ2ชามนี้ผมว่าแน่นแต่อันนี้สำหรับผมนะแต่ผม4แล้วก็แวะไปซื้อหมูกรอบคุณสโลชาหมูทอดเมื่อสักครู่นี้ร้านด้วยเนาะมานั่งกินด้วยเมื่อกี้กินหมูอะไรนะหมูทอดคุณสโลชาแล้วแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวกันแล้วจะไปกินต่อเลยดีไหมฮะอะไรครับไปเลยไปเลยแต่ผมเชื่อว่า2ท่านคงไม่กินนะฮะแต่ว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมในช่วงนี้เพราะช่วงนี้แหละต้องนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการหารายได้เสริมนิดหนึ่งนะครับพาคุณผู้ชมไปดูอาชีพเสริมของคุณครูผู้รักงานด้านการเกษตรนะครับกับการทำปุ๋ยมูลไส้เดือนใบไผ่สร้างรายได้เสริมในช่วงเวลาแบบนี้แล้วก็ถือว่าเป็นปุ๋ยที่ทำแบบนี้เป็นเจ้าแรกในจังหวัดราชบุรีด้วยครับผมบอกแล้วว่าคุณ2คนไม่กินหรอกเชิญคุณเฉลิมสารก่อนเลยแต่สามารถไปทำได้เป็นรายได้เสริม After you ให้ผมไปก่อนเลยใช่ไหมครับทางคุณณัฐพลอินทรประเสริฐครับเป็นคุณครูประจำโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีมีใจรักในการเป็นครูแต่ก็ผูกพันกับงานเกษตรเหมือนกันทั้งครูทั้งเกษตรมารวมกันเลยนะครับทำอาชีพเสริมด้วยการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนขายและสิ่งที่ทำให้ปุ๋ยมูลไส้เดือนของคุณณัฐพลเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นๆเพราะเป็นที่แรกของจังหวัดราชบุรีแล้วก็ที่สำคัญคือนี่เลยครับต้นไผ่แบบนี้เอาใบไผ่มาทำเป็นมูลไส้เดือนด้วยครับซึ่งที่มาของการคิดค้นปุ๋ยไส้เดือนใบไผ่เนี่ยเกิดจากที่คุณณัฐพลเขาได้นำใบไผ่ที่ปลูกเอาไว้นี่แหละคือก่อนหน้านี้คือปลูกแล้วเก็บหน่อมาขายไงก็ลองเอาใบมันร่วงอะเนาะใบมันเหลือก็เอาไปไผ่นั่นแหละมันผสมกับมูลวัวทำเป็นเบดดิ้งหรือดินที่ใช้เลี้ยงเป็นอาหารให้กับไส้เดือนเนี่ยครับจากนั้นตัวเองก็นำมูลไส้เดือนที่ได้มาลองปลูกพืชผักดูปรากฏครับผลดีแข็งแรงทนต่อโรคแล้วก็เจริญเติบโตได้มากกว่าปกติครับและสำหรับตัวไส้เดือนเองเนี่ยก็พบว่ามีการเจริญเติบโตที่เร็วขึ้นแข็งแรงขยายพันธุ์ได้ดีอีกด้วยก็จึงทำปุ๋ยเนี่ยขายสร้างรายได้ขึ้นมาครับค่ะเดี๋ยววันนี้มีขั้นตอนการทำปุ๋ยมูลไส้เดือนไม้ไผ่มาฝากกันด้วยนะคะเริ่มจากการนำมูลของวัวนมไปแช่น้ำค่ะหมักเป็นระยะเวลาประมาณ2วันนะคะจากนั้นนำมาคลุกเคล้าผสมกับใบไผ่แห้งน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำหมักชีวภาพแล้วก็ตักใส่กะละมังพลาสติกนะคะเพาะเลี้ยงไว้พักไว้สัก 4-5 วันก่อนนำตัวไส้เดือนใส่ลงไปในระหว่างนี้นะคะเขาบอกว่าจะต้องคอยรดน้ำแล้วก็ดูความชื้นให้สัมพันธ์กันรอนานประมาณ1เดือนค่ะก็จะได้ปุ๋ยมูลไส้เดือนสูตรใบไผ่แล้วค่ะการเกษตรทำอะไรแนวนี้มันต้องใช้เวลาใช้แบบความอดทนในการรอด้วยเพื่อที่จะให้ปุ๋ยออกมามันดีมีคุณภาพนะครับตอนนี้ขายแล้วเหมือนกันนะครับปุ๋ยมูลไส้เดือนสูตรใบไผ่ขาย2ขนาดครับคือขนาด1กิโลกรัม35บาทและอีกขนาดหนึ่งเผื่อบ้านใครพื้นที่เยอะพื้นที่ใหญ่ๆอย่างบ้านพี่ปูเป้บ้านพี่ต๊อบเนี่ยนะไปเลยครับ1ตันโอ้โห 20,000 บาทนะครับไปถมเหรอนอกจากนี้ยังมีปุ๋ยมูลไส้เดือนแบบธรรมดาขนาด1กิโลกรัมในราคา30บาทและแบบตันราคา 15,000 บาทอีกด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นอาชีพเสริมอย่างหนึ่งที่สร้างรายได้ในทิศทางที่ตอนนี้สดใสอ่ะเพราะว่าคนกำลังหันมาปลูกต้นไม้กันเยอะนะใช่เดี๋ยวพวกต้นไม้ฟอกอากาศอะไรอย่างเงี้ยขายดีเพราะนั้นผู้ประกอบการที่เขานำเข้าหรือว่าขายต้นไม้พวกนี้ก็เนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เขาเรียกอะไรต้นไม้เราที่ขายนั้นดีขึ้นสวยขึ้นใช่ไหมโอ้โหปุ๋ยละเอียดเฉียวร่วนๆใช่ค่ะเขาบอกว่าปัจจุบันนี้นะคะปุ๋ยมูลไส้เดือนใบไผ่เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าในใบไผ่เนี่ยเขาจะมีเชื้อที่ชื่อว่าไตรโคเดอร์มานะคะซึ่งเป็นเชื้อราที่มีคุณสมบัติในการช่วยยับยั้งการเกิดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่ากระตุ้นให้รากเนี่ยมีความแข็งแรงหาอาหารได้ดีขึ้นทำให้กลุ่มเกษตรกรเนี่ยนิยมหันมาซื้อไปใช้เป็นจำนวนมากเลยค่ะดีกว่าไปใช้ปุ๋ยที่มันเป็นเคมีคอลอ่ะใช่ไหมฮะอันนี้มันก็จะดูเป็นออร์แกนิกใช่ค่ะแล้วสามารถเคลมได้ด้วยนะสมมติว่าเราทำอะไรขายที่มันเป็นสินค้าออร์แกนิกเราใช้ปุ๋ยจากมูลไส้เดือนใช่ค่ะแล้วก็ขายเพิ่มอีกสักร้อยหนึ่ง
จากขายแบบ10บาทก็ขายเป็น110บาทไปเลยเพราะมันมีที่มาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็มีคนมาปลูกต้นไม้ที่บ้านเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยในช่วงของโควิดเชื่อไหมคะกลายเป็นว่าต้นไม้ราคาขึ้นเพราะว่าคนอยู่บ้านว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไปหาต้นไม้มาปลูกก็เลยกลายเป็นว่าต้นไม้ราคาดีแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมอีกค่ะแล้วขายดีกันมากเลยนะฮะในช่วงนี้โอ้โหถ้าเกิดว่าไปเดินตามตลาดนัดหรือว่าตามร้านขายต้นไม้ตลาดต้นไม้ต่างๆครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเยอะมากร้านต้นไม้เนี่ยคนเต็มเลยแล้วไปเลือกกันแบบเต็มที่เลยนะแถวบ้านผมอะผมปกติขับรถอะริมถนนมันจะไม่มีนะแต่ตอนนี้เขาเหมือนเขาเปิดให้เช่าหรือไม่รู้อะอยู่ๆก็มีร้านต้นไม้มาขายเป็นแผงเลยผมนึกว่าอยู่แถวจตุจักรนะฮะอ๋อแสดงว่าคนฮิตปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์กันมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เนี่ยหลายๆท้องที่หลายๆพื้นที่ในการขายของห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาก็ได้เปิดสถานที่กลับมาเกือบปกติแล้วนะครับวันนี้น้องกะทิแขนภาจะพาไปเที่ยวนะครับไปช้อปปิ้งกันนะฮะไปสำรวจตลาดด้วยรวมถึงพูดคุยกับผู้ประกอบการนะครับว่าตอนนี้หลังจากที่เปิดให้มีการจับจ่ายใช้สอยกันแล้วเป็นอย่างไรตามน้องกะทิไปเลยครับค่ะคุณผู้ชมค่ะกะทิอยู่ที่บริเวณตลาดนัดยิ้มสยามค่ะเดี๋ยวนี้นะคะบริเวณศูนย์การค้าขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะเปิดพื้นที่ให้กับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาขายของกันค่ะตลาดนัดยิ้มสยามนี่ก็เช่นกันนะคะคุณผู้ชมค่ะบริเวณงานเนี่ยจะมีอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆสิ่งนึงที่ห้ามขาดค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากเงินในกระเป๋าแล้วนะคะนี่ค่ะแมสใส่เลยเฟสชิลมาครบค่ะห้ามเลิกไปเลยค่ะตามนี้มาเลยค่ะวันนี้พี่แต้มเอาอะไรมาขายในงานนี้บ้างคะวันนี้นะครับที่เอากล่องไม้สนซึ่งเป็นกล่องเป็นไม้สนจากนิวซีแลนด์มาที่งานนี้ครับผมก่อนหน้านี้พี่แซมทำอาชีพอะไรมาก่อนคะก่อนหน้านี้ที่ทำมะกุเทศแต่หลังจากเจอโควิดปุ๊บไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ก็นอนอยู่บ้านเฉยๆเลยแล้วเกิดไอเดียในการเอาไม้มาขายได้ไงเพราะมันแตกต่างกันมากเลยนะพี่แซมพี่รู้จักเพื่อนอยู่คนนึงเขาอะเป็นโรงงานผลิตไม้ปอกไม้สนเขาก็เลยบอกว่าเอ้แซมลองอยากจะลองมาแบบสานต่อตรงนี้ไหมพี่ก็เลยอ่ะโอ้เป็นโอกาสที่ดีไม่เคยเป็นพ่อค้ามาก่อนก็เริ่มต้นจากการเป็นพ่อค้านับจากจุดนี้เลยแบบนี้เนี่ยงานที่สองที่เราเริ่มหลังจากโควิดคือพ่อค้าขายกล่องแบบนี้นะคะกำลังไปได้ดีแต่งานหลักที่เราเคยทำและที่เรารักเนี่ยความหวังในอนาคตกับงานมัคคุเทศเราในตอนนี้เป็นยังไงบ้างเรายังมีความหวังอยู่ไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยก็ตามแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะต้องอดทนเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับผม อาชีพนี้นะครับผมอาชีพการเป็นพ่อค้าเนี่ยอาจจะกลายเป็นอาชีพหลักของผมในอนาคตก็ได้อยู่ทั้งนี่ไหมครับอุ้ยวันนี้เรานำผลิตภัณฑ์อะไรมาขายที่นี่ป่ะคะเป็นผ้าไหมครับเป็นของดีของโคราชครับผมใช่ครับแต่เรามาออกแบบตัดเย็บให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นเห็นว่าตอนแรกเนี่ยคือธุรกิจที่บ้านก็คือทำเกี่ยวกับนั่นแหละเกี่ยวกับผ้าไหมการออกแบบตัดเย็บแต่ตัวสำหรับของตัวพี่กองเองเป็นคนที่ทำงานประจำใช่ครับเป็นพนักงานประจำกรุงเทพนี่แหละครับแล้วก็ลาออกใช่ครับไปช่วยกิจการที่บ้านคือณตอนนั้น20กว่าปีของธุรกิจที่บ้านที่ยังทำอยู่จนวันนึงมันเติบโตเจริญรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นมากขึ้นพี่ต้องลาออกจากงานประจำเพื่อที่จะมาช่วยที่บ้านใช่ครับรายได้ตอนนั้นขนาดไหนคะก็เยอะทำให้เราแบบพอจะได้กินได้ใช้แบบสบายแล้วก็สามารถซื้อหาของที่มาเป็นต้นทุนในการทำไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรเส้นไหมอะไรเงี้ยครับคือ
ทำให้เรามีทุนในการสร้างผลงานเยอะๆมากขึ้นอย่างเงี้ยครับค่ะความคิดเหล่านั้นมันหยุดไปไหมหลังจากที่มีโควิด-19เข้ามาคือจากพนักงานที่มีการจ้างงานผ้าที่มีการซื้อจากชาวบ้านอ่ะฮะแล้วก็ซื้อเส้นไหมที่ชาวบ้านทำอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาทำต่อเพื่อให้แบบเป็นสินค้าของเรานะครับมันก็หยุดไปนะครับรายจ่ายก็มียังมีอยู่แต่รายรับอ่ะมันก็แทบจะไม่มีเลยครับผมแล้วแบบนี้เรามีการปรับตัวให้กับเข้ากับสถานการณ์ยังไงบ้างอะคะอันที่หนึ่งนะครับก็พยายามเอาผ้าที่เรามีอยู่แล้ววัตถุดิบที่เรามีอยู่แล้วครับผมเนาะมาสร้างเป็นผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอาผ้าเศษผ้ามาต่อนะครับหรือว่านำผ้าที่เราออกแบบอีกแบบนึงแล้วมาตกแต่งอีกแบบนึงนะฮะรวมถึงการขายออนไลน์ด้วยครับย้ายแล้วครับย้ายสุราษฎร์อยู่กรุงเทพแหมกะทิตอนแรกกะทิก็นึกว่าพี่จะลืมพี่บีขาธุรกิจหอยนางรมของเราเนี่ยเริ่มต้นมาได้ยังไงคะเริ่มต้นจากการที่เราสองคนเนี่ยตกงานเรียกว่าเกิดผลกระทบจากโควิดค่อนข้าง 100% นะครับน้องก็ทำงานโรงแรมผมทำงานอีเวนต์ก็ไม่มีงานเราเคยขายหอยนางรมหน้าร้านที่ร้านส้มตำของญาติอยู่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเอากลับมาอีกรอบนึงไหมแล้วก็เผอิญเราได้คนพื้นที่ในการเซอร์เวย์หาของวัตถุดิบเราก็ไปเจอต้นตอที่ราคาถูกคุณภาพดีครับก็เลยอยากจะเอาเข้ามาขายช่วยให้กำลังใจหน่อยสำหรับคนที่เจอผลกระทบแบบเดียวกับเราโควิด-19เนี่ยมันสอนเราหลายๆอย่างแล้วก็เป็นโชคดีหลายๆอย่างที่คนไม่เคยทำอะไรก็กลับมาทำสิ่งที่ไม่เคยทำบางคนเนี่ยเราย่ำอยู่กับที่เราตื่นมาทำแบบเดิมทำแบบเดิมทุกวันเนี่ยเราไม่เคยคิดนอกกรอบไม่เคยรู้ว่าทำอย่างอื่นแต่วันนี้เราคิดนอกกรอบแล้วสิ่งที่เรานี้ก็ขับมันไม่จำเป็นต้องถูกเสมอบางทีถูกบ้างผิดบ้างแต่เราได้ลองพอลองแล้วเราจะรู้ว่าตัวตนบางทีเราทำได้หลายอย่างนะเราทำได้หลายๆอย่างมากไม่ใช่ต้องทำได้อย่างเดียวชีวิตเราเกิดมาทำได้หลายอย่างแต่เราไม่เคยเริ่มต้นจะทำมันลองดูครับลองดูเลยว่าเราทำมาแล้วเนี่ยเราทำแล้วมันเกิดทำแล้วสนุกทำแล้วมีความสุขมันจะทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นทำแล้วรักมันผมว่ามันน่าจะไปได้ในทุกวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสนะคะธุรกิจต้องดำเนินไปแต่ในส่วนของความปลอดภัยก็ต้องมานะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ผู้จัดงานทุกที่นะคะก็มีการให้สแกน QR code ใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือเรียกว่าดูแลมาตรการรักษาสุขอนามัยกันอย่างเคร่งครัดกันเลยทีเดียวค่ะครับมันกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่และเป็นความเคยชินนะเดี๋ยวนี้เวลาเราเดินไปที่ไหนเข้าไปตามร้านอาหารหรือว่าไปพื้นที่สาธารณะแล้วเห็นคนไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือว่าไม่เว้นระยะห่างทางสังคมเดินมาใกล้ๆหรือต่อคิวใกล้ๆเรารู้สึกแบบกังวลเหมือนกันนะจะเริ่มรู้สึกว่าแบบอุ๊ยไม่ค่อยปลอดภัยหรือเปล่าหรือบางทีเดินผ่านร้านค้าร้านไหนที่แบบพ่อค้าแม่ค้าไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็แบบอยากจะเดินเลี่ยงโดยเฉพาะถ้าขายอาหารเนี่ยตอนนี้เลี่ยงใช่ไปร้านที่แบบว่าสวมใส่หน้ากากอนามัยเลยมันกลายเป็นวิถีชีวิตใหม่ที่พอใช้ไปทุกวันแล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นความเคยชินและทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความปลอดภัยมากขึ้นไม่เพียงแต่โควิด-19แต่ว่ายังรวมไปถึงโรคอื่นด้วยถูกต้องเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมจำกันได้นะคะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะเราไปทำการถ่ายทอดสดนะคะที่บึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะและหากคุณผู้ชมจำได้ด้านหลังนะคะจะมีหอโหวตสูงๆอยู่เป็นแบ็คกราวด์เบื้องหลังนะคะตอนนั้นยังสร้างไม่เสร็จแต่ว่าตอนนี้ผ่านมา4เดือนแล้วก็สร้างเสร็จไปประมาณ 90% แล้วนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ดกันเลยไปชมภาพกันเลยค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือหอโหวตชมเมืองแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์101อำเภอเมืองจังหวัด101ค่ะเป็นหอโหวตที่มีการออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านอย่างโหวตซึ่งเป็นเครื่องดนตรีสัญลักษณ์ประจำจังหวัด101ที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของชาวอีสานการออกแบบหอชมเมืองที่เป็นทรงโหวตนี้นะคะจึงสะท้อนตัวตนและอัตลักษณ์ของเมือง101ได้อย่างชัดเจนและเรียกได้ว่ามีเพียงแห่งเดียวในโลกอีกด้วยค่ะโอ้เห็นหอตั้งตระหง่านสูงๆแบบนี้มาดูกันนะครับว่าความสูงเท่าไหร่ให้ทั้งสองท่านทายดีกว่าว่าความสูงของหอโหวตไม่รู้เลย งั้นผมเฉลยแล้วกันชื่อเมือง101ความสูงก็ต้อง101เมตรเนี่ยคุณผู้ชมครับเทียบเท่ากับอาคารสูง35ชั้นเลยนะโอ้สูงมากจริงๆถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่สำหรับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์มีร้านอาหารมีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมนะครับมีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้อันนี้เนี่ยเป็นสกายวอล์กนะแล้วก็สามารถดูวิวได้360องศานอกจากนี้บริเวณชั้น35ของหอโหวตจะเป็นพื้นที่ประดิษฐานของพระพุทธมิ่งเมืองมงคลพระพุทธรูปประจำจังหวัด101ด้วยนะครับอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ที่แบบเป็นกระจกใสๆเนี่ยเป็นสกายวอล์กตั้งอยู่ที่ชั้น34คือสามารถเดินแบบสัมผัสความเสียวและชมเมือง360องศาได้เลยนะครับนอกจากนั้นเดี๋ยวหลังจากที่เปิดปุ๊บจะมีกิจกรรมโปรยตัวจากหอโหวตด้วยใครที่ชอบแบบแนวExtreme แบบแนวอะไรนะ Extreme แบบกีฬาแบบโอ้โหสนุกท้าระทึกนิดนึงเนี่ยนะครับก็เป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่101มากขึ้นครับแล้วครับโดยหอโหวตชมเมืองจะเปิดให้ไปเที่ยวชมอย่างเต็มที่เนี่ยนะครับในช่วงปลายปี63นี้คุณผู้ชมใครที่อยากจะไปชมบรรยากาศมุมสูงก็อย่าลืมวางแผนนะก็ผมคิดนะครับว่าคงต้องมีการจองล่วงหน้ากันก่อนด้วยแหละคงจะ walk in ไปแล้วอาจจะต้องรอนานดังนั้นไปแล้วก็อย่าลืมเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ระยะห่างระหว่างบุคคลด้วยนะครับโหสวยจริงๆนะฮะวิวแบบนี้มันเป็นการสร้างจุดกิมมิกให้กับเมืองนะทำให้คนเนี่ยอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปใช้จ่ายแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคนที่มาจากเชียงใหม่กรุงเทพหรือภาคใต้ไป101เนี่ยไปวันเดียวกลับไม่ได้อยู่แล้วใช่ต้องไปนอนมันก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจนะเม็ดเงินในพื้นที่ทั้งโรงแรมทัวร์ร้านอาหารหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่แล้วก็อุดหนุนนะครับหรือแม้แต่หอโหวตเองเนี่ยเราเข้าไปปุ๊บมันก็จะได้แบบภาพของจังหวัดพอคนถ่ายรูปปุ๊บลงโซเชียลก็มีการแห่กันมาคนก็จะแห่เดินทางไปท่องเที่ยวดังนั้นจังหวัดอื่นๆถ้าเกิดว่าอยากจะสร้างอะไรที่เป็นเกมิกแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวสามารถทำได้เลยในช่วงเวลาแบบนี้ที่มีการส่งเสริมให้เกิดการไทยเที่ยวไทยเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับพาไปเที่ยวในเชิงธรรมชาติกันบ้างดีกว่าจะพาคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านไปที่วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับจะพาไปภายในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าอำเภอวังน้ำเขียวเขาบอกว่าตอนนี้ที่นั่นมีกระทิงออกมาให้ดูกันเป็นฝูงเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหบรรยากาศนะเช้าๆหรือว่าตอนเย็นๆเนี่ยถ้าได้อยู่บนภูเขาดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกในบรรยากาศมันดีจริงๆนะครับนี่เป็นบรรยากาศภายในบริเวณจุดชมกระทิงป่าในเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแพงม้าอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับโดยวันที่1กรกฎาคมนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมที่จะเปิดพื้นที่อุทยานเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19ทางกรมอุทยานแห่งชาติก็เตรียมทดลองการลงทะเบียนเข้าอุทยานแห่งชาติผ่านทางแอปพลิเคชัน QQ ซึ่งแอปพลิเคชันนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งโทรศัพท์มือถือในระบบ iOS และ Android เลยครับซึ่งเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้านะคะได้เตรียมความพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในบริเวณจุดสกัดเขาสูงเขาแผงม้าโดยนักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองอย่างเคร่งครัดด้วยการให้ทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่นะคะต้องสแกน QR code ไทยชนะแล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าหากไม่ใส่จะไม่ให้เข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นั่นเองค่ะใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับขอความร่วมมือจองกันไปก่อนครับคุณผู้ชมอย่างที่ย้ำเลยว่าหลังจากนี้ไม่ใช่ว่าอยากจะไปสัมผัสธรรมชาติขับรถไปเข้าไม่ได้นะต้องว่ามันจะมีคิวมีการแบ่งสัดส่วนเหมือนกันครับคุณท็อปพี่ปูเป้ครับคือเขาจะแบ่งสัดส่วนบางอุทยานเนี่ยจะแบ่ง 70-30 ใช่ไหม 70% คือจะต้องจองมาก่อน 30% คือไปดูแบบเป็น walk in อ่ะต้องไปดูว่ามีที่ว่างหรือเปล่าถ้าเกิดวางแผนมาแล้วอ่ะแต่ไปถึงปุ๊บอาจจะเต็มอย่างเงี้ยเนี่ย
ขับรถกลับเลยหงุดหงิดนะดังนั้นแบบไปจองไว้ก่อนจะดีที่สุดเลยนะครับโอ้จริงๆไม่ต้องถึงขั้นกลับก็ได้ระหว่างทางมันก็มีที่เที่ยวอื่นแวะที่เที่ยวอื่นก็ได้ค่ะก่อนแต่เราแบบตั้งใจไปจะไปที่นั่นมาที่นี่เข้าใจละแต่จะบอกว่าอย่างนี้นะคะคุณป้าคุณต๊อบช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากมีการเปิดให้เขาท่องเที่ยวกันนี้ค่ะหลายคนก็บ่นนะว่าแบบไม่คุ้นชินรู้สึกยุ่งยากรู้สึกไม่ถนัดแต่จะบอกว่าหลังจากที่เราใช้เวลาไปสักช่วงนึงเราจะค้นพบว่ามาตรการเหล่านี้และออกแบบมาเพื่อให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่อยู่ยืนยาวขึ้นนะเออมันก็แค่มีรายละเอียดเพิ่มเติมแค่นั้นเองแหละนะอาจจะจุกจิกยุ่งยากหน่อยจากเมื่อก่อนเดินปึ้งเข้าไปได้เลยเดี๋ยวนี้อาจจะต้องตรวจอุณหภูมิเสร็จล้างมือสแกน QR โค้ดต่างๆนะครับแต่ทำเถอะครับทั้งนี้เพื่อเป็นความปลอดภัยของตัวคุณผู้ชมเองแล้วก็คนในชุมชนนะครับพากันไปเที่ยวกันต่อนะครับวันนี้เที่ยวกันเยอะเลยยังไม่ค่อยได้กินอะไรเลยนอกจากหมูทอดแล้วก็อาหารก๋วยเตี๋ยวเมื่อสักครู่นี้10บาทนะครับเอาพาไปเที่ยวกันต่อทั้งนั้นของกินเยอะนะครับเป็นชุมชนเก่าแก่ด้วยในนั้นก็คือชุมชนบางลำพูนะครับที่วันนี้ครับเรามีมักคุเทศน้อยที่จะเป็นไกด์พาเราเที่ยวไปชมเมืองเก่ากันครับชมรมเกสรลำพูค่ะที่เป็นรุ่นพี่โตของไกด์เด็กบางลำพูค่ะก็ได้ชวนพวกหนูนะคะในชุมชนเนี่ยได้มาอบรมเข้าค่ายไกด์ค่ะเพื่อมาเป็นนักเทศไกด์เป็นการเผยแพร่ชุมชนข้อมูลชุมชนให้กับคนภายนอกค่ะสมาชิกในทีมก็จะมีตอนนี้ถ้าเป็นเด็กโตหน่อยก็จะประมาณ5-6 คนหรือเกือบ10คนแล้วก็มีเด็กเล็กอีกก็เกือบ20คนค่ะทั้งหมดแล้วก็อายุอยู่ที่ประมาณ 7-8 ขวบแล้วก็จะมีเด็กเล็กหน่อยก็5ขวบก็มีอะไรเงี้ยค่ะจนเด็กโตเลยนักท่องเที่ยวส่วนมากก็จะเป็นนักศึกษาค่ะที่มาทำวิจัยเกี่ยวกับชุมชนแล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าจะเป็นคนผู้สูงอายุที่เขาจะต้องการสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวอดีตในชุมชนของเขาที่เขาเคยมาซึ่งเขาอาจจะอยากแบบว่าอยากจะรู้เรื่องราวในปัจจุบันในอดีตปัจจุบันที่เขาเคยมาอยากจะเดินย้อนรอยในอดีตของเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาลงชุมชนเขาอยากให้เด็กๆพาไปอย่างเงี้ยค่ะชาวต่างชาติเคยมีค่ะแต่จะเป็น private คือประมาณ5คนแล้วก็จะมีล่ามมาด้วยคนนอกที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะมาแค่บางลำพูมาเข้าสารมาถนนเข้าสารมาแวะเที่ยวกินแต่เขายังไม่เคยเข้าชุมชนในย่าบางลำพูซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆที่มีข้อมูลมากมายแต่เขาก็ยังไม่เคยเห็นเสน่ห์ที่อยู่ในชุมชนวัดใหม่ของหนูก็จะเป็นเสน่ห์การแทงหยวกค่ะแล้วก็จะเป็นพระเครื่องซึ่งเด่นๆก็คือพระเครื่องพระสมเด็จในวัดใหม่ของเราเวลามีคนที่เขาแบบเล่นพระอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมาที่ชุมชนของเราซึ่งมันจะแบบเห็นได้ว่าชุมชนเรามันก็จะเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะซึ่งมันเป็นแทงหยวกซึ่งมันในแถวนี้ในเขตบางนครมันไม่มีแล้วก็จะเหลือแค่ชุมชนเดียวคือชุมชนวัดใหม่มาตลอดค่ะมันทำให้เห็นแบบว่าในชุมชนเรามันมีวิถีชีวิตความเป็นชุมชนจริงๆแล้วก็ทำให้น้องเที่ยวเนี่ยได้มาเห็นความเป็นอยู่ในวิถีชีวิตของชุมชนเนี่ยค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าที่ชุมชนลำพูแห่งนี้บางลำพูแห่งนี้เนี่ยนะคะมีเรื่องราวแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมอาหารการกินรวมไปถึงวิชาชีพต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้บางอาชีพหาดูยากมากๆแล้วแต่ยังคงหลงเหลืออยู่ที่ชุมชนบางลำพูนั่นเองค่ะนอกเหนือจากเรื่องราวของชุมชนบางลำพูแล้วนะคะคุณผู้ชมพาที่ไปที่จังหวัดลพบุรีกันบ้างดีกว่าค่ะพาไปเที่ยวท้องทุ่งไปชมทุ่งนาแล้วก็ทุ่งปศุสัตว์กันนะคะไปชมภาพพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เราเจ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศของทุ่งนาที่มีวัวควายแล้วก็ม้าเต็มท้องทุ่งเลยนะคะสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนนั่นก็คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวัลภาฟาร์มค่ะที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรีนะคะซึ่งภายในฟาร์มเนี่ยมีกิจกรรมหลากหลายให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นการผจญภัยแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสีเขียวการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่การนั่งรถอีแตนเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนบ้านโคกกระเทียมขี่ม้าขี่ควายชมทุ่งอาชาบำบัดแล้วก็ยังมีการทำ DIY ไข่เค็มดินสอพองอีกด้วยนะคะครับคุณผู้ชมครับสำหรับในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนั้นมีวิสาหกิจชุมชนทั้งหมดเนี่ย12สาขาและเขาก็ได้ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจชุมชนจำนวน4ชุมชนครับคุณธีรศักดิ์ขุมเงินครับท่านเป็นเกษตรจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยคุณสมชายคมพงประภานะครับผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับได้ลงพื้นที่นี่คือลงพื้นที่จริงๆนะครับให้อินไงเพราะว่าจะได้เล่าถูกเวลามีคนมาเที่ยวเราก็จะได้แบบผมทำแบบนี้ให้ดูแล้วเขาท่านลงพื้นที่สำรวจเลยนะครับพร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยให้กับวิสาหกิจชุมชนทั้ง4แห่งนี้ด้วยนะครับเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางมีบุคคลและกลุ่มคนเป็นผู้ขับเคลื่อนและได้ขี่ม้าขี่ควายสำรวจพื้นที่ด้วยอย่างที่ท่านเห็นนี่นะฮะนี่ชิลมากนี่เมื่อกี้ผมดูอีกนะดูอะไรภาพแบบโอ้นี่คือสัตว์ต่างชนิดนี่เขาสามารถอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมไม่แต่ผมมองว่ามันคงมองกันว่าแบบแกตัวใหญ่กว่าฉันแค่นั้นน่ะคือไม่ได้แบบว่าเป็นไม่ได้เป็นสปีชีส์เดียวกันเลยคือด้วยความที่อาหารของแต่ละชนิดก็คือย่างเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าถ้ามีสักตัวนึงที่เป็นแบบสัตว์ที่กินสัตว์เนี่ยโอ้โหอันนี้จะงานวงแตกงานวงแตกแน่นอนส่วนมากพวกอย่างเงี้ยม้าวัวควายอย่างเงี้ยมันก็กินแต่หญ้าเนาะครับมันถึงไม่ค่อยมีสัตว์กินเนื้อนอกจากเสือก็อยู่ด้วยกันได้แต่เมื่อกี้ผมดูแล้วก็ยิ้มไปนะมันเหมือนมีปฏิกิริยาบางอย่างงงกันนะใช่คุณต้องพูดถูกคือแบบว่าเห็นม้าแบบเดินเดินไปแล้วแกหน้าอย่างเหมือนว่าพอกินหญ้าอยู่ปุ๊บแล้วแบบว่าอยู่ๆก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วอยู่ท่ามกลางฝูงวัวเงี้ยแล้วก็หันไปอุ้ยทำไมเพื่อนหน้าตาแปลกๆไปมันจะมีแบบจังหวะนั้นเหมือนกันนะแต่เป็นภาพของความน่ารักและที่สำคัญคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้เรื่องของแนวทางเกษตรผสมผสานกำลังมาใช่นะครับเป็นการปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์แบบกระจายความเสี่ยงเพราะการทำแบบเชิงเดียวเลี้ยงสัตว์ชนิดเดียวหรือว่าปลูกพืชเชิงเดียวเนี่ยนะครับวันนึงถ้าเกิดว่าราคามันตกปุ๊บคือจบเลยแต่ถ้าเกิดว่าทำหลายๆชนิดถ้าเกิดว่าอันนี้ราคาตกอันนี้ราคาดีก็ขายอันที่ราคาดีก่อนนะครับแต่มั่นใจว่าเรื่องที่ผมจะพาคุณผู้ชมและทั้ง2ท่านไปฟังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีวันดับแน่ๆเนเวอร์ดายสุดๆนะครับกับทุเรียนนะฮะโอ้ของกินยอดฮิตในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับพาไปลงภาคใต้ครับเบตงจังหวัดยะลาครับที่พ่อค้าแม่ค้าทุเรียนเนี่ยนอกเหนือจากเขาจะขายหน้าร้านแล้วก็ยังปรับตัวขายในโลกออนไลน์ด้วยครับดูสิผมมั่นใจว่าต้องกลิ่นหอมรสหวานแน่ๆเม็ดแค่เนี้ยที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นทุเรียนที่ปลูกในที่ราบเชิงเขาเบตงครับก็มีทั้งพันธุ์พวงมณีมูซังคิงโอฉีและทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านของเบตงครับพ่อค้าแม่ค้าที่นั่นเนี่ยเขาก็นำมาวางจำหน่ายรองรับนักท่องเที่ยวให้ได้ลิ้มลองความอร่อยของทุเรียนที่ราบเชิงเขาของเบตงครับคุณมณีรัตน์อริยะเลิศสกุลนะคะแม่ค้าขายทุเรียนค่ะเล่าให้เราฟังค่ะว่าหลังจากที่มีการผ่อนปรนในระยะที่4ก็มีนักท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้คนต่างๆนะคะออกมาหาซื้อทุเรียนกันอย่างต่อเนื่องค่ะและถึงแม้ว่าปีนี้นะคะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์จะไม่สามารถเดินทางข้ามประเทศมาได้แต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าค่ะก็เลยได้หาวิธีในการขายทุเรียนแบบออนไลน์นะคะควบคู่กับการขายปลีกหน้าร้านถือว่าเป็นอีก1ช่องทางในการจัดจำหน่ายนะคะทำให้ทุเรียนสามารถออกสู่ตลาดออนไลน์ได้อย่างกว้างขวางแล้วก็ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะคือเราไม่อดของรสนิยมและความนิยมต่างกันเหมือนกันนะคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยนะครับคือลูกค้าชาวไทยจะนิยมกินทุเรียนตัดเนื้อกรอบนอกนุ่มในไม่เละแต่ต่างจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ที่นิยมกินทุเรียนแบบสุกแล้วก็หล่นตามแบบว่าธรรมชาติคือต้องหล่นแบบนั้นคือข้างในมันคือข้างในเละเป็นร้ายแล้วนะไม่ชอบกินแบบห่ามทำให้พ่อค้าแม่ค้าต้องปรับตัวเรื่องของการขายมากขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนคือลูกค้าจะเป็นต่างชาติส่วนใหญ่คือรอให้มันร่วงไงแล้วมันจะเละๆก็ขายได้แต่พอเป็นคนไทยปุ๊บจะต้องดูว่ามันขนาดไหนกำลังดีกำลังแบบหอมกำลังกินกำลังแบบกรอบนอกกุ้มในแล้วก็ตัดมาขายให้กับลูกค้าครับนะฮะ
ถือว่าน่ากินมากเพราะเมื่อสักครู่นี้ไม่มีใครพูดเพราะทุกคนหมดแต่จ้องทุเรียนใช่ไหมผมเห็นนะว่าทุกคนแบบว่าจ้องทุเรียนกันอยู่นะน่ากินมากเลยทีเดียวครับหมดเวลาของรายการวันใหม่วาไรตี้นะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน8 โมงเช้าทางช่องไทย PBS ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ